นื่องจากข้าวขี้หมูนี่ไม่ใช่สีได้สุดตัวที่เจ็ดเนื้อนี่จะมาเก็บอะไรเนี่ยลุงจะมาเก็บใบเขียดเข้ามาข้าวผือผลไม้ผลดวงด้วยครับผลผลไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ที่จุดแล้วพวกกับเพราะว่าไปตีไปซอยนู้นเดี๋ยวซอยนี้ก็เยอะแต่ซอยสุดท้ายเนี่ยรังต่อก็ที่สุดท้ายนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอาคนเฝ้าไว้ก่อนหนึ่งคนบ้านนี่อันตรายนี่อันนี้อาจารย์ให้มาจัดมันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะหกนะต้องไงต้นตัดเป็นด้วยหวานไม่ได้หลุดเข้ามาใหญ่เกินหลังคาแน่นอนไม่ได้ไม่มีช่องให้มันลงตันให้เกะกะใช่ไหมเนี่ยนี่มันจะพังใส่หลังต้นไม้แก้บ้านนี่ต้นใหญ่ครับต่อแล้วที่มีซื้อที่นี่เราซื้อเองเป็นที่ของเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่เฉพาะเลยครับเป็นที่ของใครของหมู่บ้านมีของหลายๆที่ตรงนี้เหมือนตรงนี้อันนี้ก็ของใครของมันหรือไม่ได้ซื้อปลูกเฉยๆที่มรดกตกทอดเนี่ยที่เก่าแล้วที่อยู่มันกี่ปีนะผมก็ตั้งแต่ปี38ก่อนปี38นี่เป็นเจ้าของบ้านเลยหรอมีทะเบียนไหมบ้านอันนี้ไม่ใช่ของอันนั้นมีครับผมทุกบ้านมีทะเบียนทั้งหมดมีทะเบียนมีเลขที่ถูกต้องครับผมแล้วอยู่มา30ผมเรียนมาตั้ง30กว่าปี38ก็ถึงก็น่าจะได้จากปี38ผมเป็นเลขานุการยิงคนมาตลอดรองประธานรองประธานมาดูแลช่วยมาใช่ไหมต้นใหญ่ก่อนเออเออเออเนี่ยป้าป้านะปุ๊บมืออาชีพเลยนี่เดี๋ยวดึงลงเนี่ยคุณต้องถ่วยสืบสวนของกองสืบแล้วก็ทางโรงพักบางชันแล้วก็ทางเขตได้มาร่วมกันเนื่องจากพบว่าที่ชุมชนนี้มีต้นกระท่อมอยู่เป็น10ต้นนะฮะแต่ว่าถามว่าเจ้าของคือใครเนี่ยก็ไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของนะเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดนะประเภท5ซึ่งผิดกฎหมายนั้นเนี่ยเราก็เลยรวมกำลังและขอกำลังจากทางเขตนะมาตัดทำลายต้นพืชกระท่อมนะซึ่งเป็นยาเสพติดก็คงจะไม่อยากให้พวกเยาวชนเด็กได้ติดไอ้พวกสารเสพติดพวกนี้นะถึงแม้ว่าบางคนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าเอ๊ะจะต้องกินเป็นยากำลังแต่ว่ามันเป็นยาเสพติดเราก็คงต้องดำเนินการไปนะครับเมื่อพบเราก็คงต้องทำลายนะฮะโดยร่วมมือกำลังทุกฝ่ายแล้วก็มาร่วมกันนะวันนี้ก็พบว่ามีประมาณสัก10กว่าต้นนะก็ต้นก็เป็น10ปีนะฮะแต่ว่าขึ้นโดยธรรมชาติท่านบอกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ไม่ได้มีใครปลูกนะฮะบางต้นเห็นมีการเหมือนตอนกิ่งไม่เตรียมเพาะชำนี่หมายถึงโอ้ก็นี่ก็ยังหาต้องไปหาสืบหาตัวให้ใครจะเอาไปทำอะไรนะก็คงต้องไปดูแลตรงนั้นนะก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถ้าพบตรงไหน
และทางเจ้าหน้าที่เราก็พร้อมทั้งเขตด้วยก็จะไปช่วยกันดำเนินการในเรื่องการทำลายนะถ้ามีเจ้าของก็คงต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายมีความไม่ได้ว่าจะส่งขายไปที่ใต้มากน้อยแค่ไหนคะโอ้อันนี้ก็ต้องไปเจาะหาข่าวดูนะฮะถ้ามันเยอะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปไหนหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้ก็พอสมควรนะเป็น10ต้นนะนอกจากที่นี่ยังมีชุมชนอื่นในพื้นที่นี้ที่น่าจะมีในลักษณะเดียวกันไหมคะก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังไม่พบถ้าพบแล้วก็คงต้องดำเนินการไปก็ฝากทางฝ่ายพื้นที่เขาช่วยกันดูอยู่แล้วนะถ้าเจอก็คงต้องไปดำเนินการท่านรองครับวันนี้จะมีการตั้งข้อหากับใครหรือเปล่าครับวันนี้ฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีมันอยู่ตอนนี้มันอยู่ริมทางวะเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของยืนยันแต่ว่าเขาคงต้องสืบหาต่อไปถ้าเจอก็คงต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ